แรกก็ตอนปวช.ครับก็เข้าแถวอยู่เคารพธงชาติอยู่ตอนช่วงเช้าในระหว่างที่เข้าแถวสายตาก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงน่ารักๆคนนึงตัวเองอยู่หน้าแถวอีกแถวนึงก็เลยด้วยความสนใจก็เลยให้เพื่อนช่วยไปสืบให้หน่อยไปขอเบอร์ให้หน่อยว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็เราก็งงๆนะคะมีคนมาขอเบอร์หน้าก็ไม่เคยเจอคุยก็ไม่เคยคุยแต่เราก็ด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรก็ให้เบอร์ไปแบบขำๆโทรไปพักหนึ่งโทรไปได้ประมาณสัก 2-3 ครั้งก็เพราะว่าอยากรู้จังจริงก็โทรไปได้สักพักหนึ่งแล้วประกอบกับช่วงนั้นคือทำงานไปด้วยเลยไปด้วยก็เลยต้องแยกย้ายกันไปไม่ได้คุยกันอีกก็ประมาณ5ปีได้ค่ะที่ไม่ได้เจอกับเขาเลยซึ่งมาเจอกันอีกทีก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเราเลิกเรียนแล้วก็เดินเข้าบ้านปกติก็เขาก็เข้ามาทักบังเอิญมากครับวันนั้นก็รู้สึกความรู้สึกตอนนั้นก็คือทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันรู้อย่างเดียวคือต้องเข้าไปคุยกับเขาไม่อยากให้โอกาสเป็นรอเด็กแล้วก็เลยเดินใจเข้าไปคุยกับเขาทีนึงครับหลังจากวันนั้นก็เริ่มศึกษาดูใจกันมันเริ่มจากความเพื่อนนะครับก็ต่างคนต่างมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันเวลามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันตลอดปลอบใจกันเวลาที่ทุกข์แล้วก็เวลามีความสุขเราก็แบ่งกันความสุขเข้าหากันหลังจากนั้นเราก็พูดคุยกันมาตลอดก็มันก็กลายเป็นความผูกพันนะคะซึ่งเราจะทำกิจกรรมด้วยกันตลอดหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเนาะก็ถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่มีความสุขนะคะก็เราก็จะสัญญาว่าจะดูแลกันตลอดไปเนาะก็สัญญาเหมือนกันครับว่าจะดูแลเขาตลอดไปวันแรกเคยรักเธอมากเท่าไหร่วันนี้หัวใจก็ยังคงรักเธอและยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกยิ่งผูกพันเหลือเกินยิ่งรู้จักยิ่งรักกันยิ่งกว่าเคยใจที่เรามียิ่งผูกพันเหลือเกินยิ่งรู้จักก็สัญญาครับว่าต่อไปเนี้ยเราจะดูแลกันตลอดไปจะอยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆนานามันจะไม่มีอะไรที่จะมากระทบชีวิตเราได้อีกแล้วเราทั้งสองคนจะดูแลกันและกันตลอดไปอยากฝากถึงเขาครับว่าต่อไปเนี้ยเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งกับเราและกับเขาก็ตามที่ผ่านมาอยากขอบคุณเขาครับทุกอย่างที่ผ่านมาที่เราประสบมาด้วยกันที่เราเจอมาด้วยกันขอบคุณจริงครับที่ไม่ทิ้งกันไปไหนแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดต่อจากวันนี้สัญญาเลยครับว่าจะรักและดูแลเขาตลอดไปอยากจะขอบคุณเขาที่ดูแลเราเป็นอย่างดีครอบครัวเราเขาก็ดูแลเอาใจใส่ตลอดก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีเนาะก็จะตื่นเช้าทำกับข้าวให้กินทุกวันจะไม่ดื้อแล้วก็จะเอาแต่ใจน้อยลงโอเคนะคะ